วันนี้เราจะมาทำการสุ่มรายชื่อสำหรับวิชาสัมมนากันนะครับโดยที่ผมจะใช้โปรแกรมสุ่มเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความลำเอียงอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อความสนุกสนานสำหรับพวกเราด้วยเช่นกันผมจะทำการกดปุ่มสุ่มเป็นจำนวน10ครั้งนะครับครั้งที่10จบที่อย่างไรก็จะยึดอันนั้นเป็นหลักนะครับครั้งที่1ขออนุญาตขยับชื่อนิดนึงนะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9แล้วก็ครั้งที่10ตกลงยึดตามนี้นะครับตามลำดับนี้นะครับขอบคุณมากครับ